เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสีเลือดอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงตอนที่42พันตำรวจเอกศักดาน้อมในชนพร้อมท่านผู้บัญชาการเรือนจำวัยไร่กันนั่งอยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานรวมกันสอบปากคำนักโทษชายวัย30ปีสักอักขระลายพร้อยทั่วร่างกายบนเก้าอี้เบื้องหน้าทั้งคู่สีหน้าเครียดขึมอยู่พักหนึ่งจากนั้นจึงจัดการส่งตัวต่อให้ผู้คุมนำไปกักบริเวณไว้บนตึกขังแล้วนำนักโทษรายต่อมาซึ่งต้องสงสัยว่ารอบใช้อาวุธมีดแทงนักโทษชายโชตผู้ต้องขังในคดีสังหารนายสุรศรีเจียประสิทธิผลเข้ามาเป็นรายต่อไปต่อหน้าชายไทยผมเกรียนหรืออดีตผู้ใหญ่เปลวพระคุ้มอยู่เพื่อเค้นเอาตัวมือมีดให้ได้แต่ก็ยังไม่อาจจับเขามือมีดลึกลับนั้นได้จวบจนชายไทยผมเกรียนกล่าวขึ้นผมว่าระหว่างเนี้ยถึงจะเรียกสอบปากคำเป็นรายตัวนักโทษจนหมดเรือนจำก็คงไม่มีผู้ใดให้ปากคำรู้เห็นการกระทำของมือมีดหรอกครับทางที่ดีรอฟังผลจากนายโชติก่อนดีกว่าเพราะถ้าเขาไม่เสียชีวิตคนเจ็บจะเป็นผู้ยืนยันตัวบุคคลนั้นได้แน่นอนกว่าครับเหตุผลจากคำบอกของอดีตผู้ใหญ่บ้านคนดังทำให้ผบ.เรือนจำและผู้กำกับคล้ายคิดได้จึงสั่งให้นำตัวผู้ต้องสงสัยออกไปจากที่ทำการหมวดแต่ทว่าทนายความประจำตัวอดีตผู้ต้องหาสำคัญเสริมคำตามวิสัยผู้เจนจัดคดีความขึ้นบ้างแล้วหากบังเอิญนายโชติเสียชีวิตล่ะครับก็เป็นหน้าที่ของทางเรือนจำครับนายเปลวบอกเสียงเข้มการลอบแทงครั้งเนี้ยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นท่ามกลางนักโทษนับ10คนหากไม่สามารถสืบจนได้ตัวการที่แท้จริงก็ถือเป็นเคราะห์ของลูกน้องผมเองทนายความสูงวัยต่อคำอีกประโยคน่าคิดผมเกรงว่าเรื่องมันจะโอละพ่อเป็นว่าผู้ใหญ่จ้างคนฆ่าปิดปากนายโชติเองสิครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหัวเราะคล้ายขบขันว่าจะทนายประจำตัวพลางลุกจากเก้าอี้เดิมไปหานายตำรวจใหญ่แล้วก้มลงกระซิบเบากริบท่านผู้กำกับคงยืนยันประเด็นนี้ได้ละมั้งครับพันตำรวจเอกศักดาน้อมในชนชายตาไปยังท่านผู้บัญชาการเรือนจำแวบหนึ่งก่อนยืนยันน้ำเสียงหนักแน่นผมขอรับรองว่าจะได้ตัวมือมีดอย่างแน่นอนแล้วก็หวังว่าท่านผู้บัญชาการก็คงดำเนินการในเรื่องนี้เช่นกันนะครับผู้บัญชาการเรือนจำซึ่งนั่งหน้าเครียดสนองคำชัดเจนผมรับรองว่าจะสืบหาตัวคนร้ายให้ได้ในเร็ววันนี้ครับทนายองอาจหันไปกล่าวกับนายตำรวจใหญ่ยังเป็นงานเป็นการผมต้องขอรบกวนให้ท่านผู้กำกับช่วยส่งเจ้าหน้าที่อารักขานายโชติตลอดเวลาด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับเรื่องนี้ผมสั่งการไปแล้วครับอย่างนั้นท่านผู้บัญชาการได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ทุกคนเถอะครับดูสินั่งตากแดดเหงื่อแตกไปตามๆกันหมดแล้วผู้ใหญ่เปลวสรุปเหตุขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่กรุณาครับท่านผู้บัญชาการเรือนจำกล่าวตอบสีหน้าดีขึ้นพร้อมกับหันไปสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้นักโทษและผู้ต้องขังกลางสนามแยกย้ายกันหลบตะวันกล้าในที่สุดจากนั้นท่านผู้กำกับทนายองอาจและอดีตจำเลยคดีจ้างวานฆ่าจึงพากันออกจากหมวดควบคุมไปทำกิจยังฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขังเพื่อปล่อยตัวในเวลาต่อมา 11:20 น.บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดระยองบัดนี้มีประชาชนชายหญิงที่ทราบข่าวเกิดเหตุร้ายขึ้นภายในเรือนจำพากันไปรอฟังข่าวมากมายกว่าเก่าเหมือนไม่ใหญ่ดีต่อแรงร้อนตะวันใกล้เที่ยงจวบจนร่างอดีตผู้ใหญ่บ้านทนายองอาจและกลุ่มตำรวจก้าวออกผลประตูเรือนจำก็ปรากฏเสียงชัยโยเรียกขานดังอื้ออึงผู้ใหญ่เปลวออกมาแล้วผู้ใหญ่ออกมาแล้วผู้ใหญ่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมชัยโยหลากหลายสรรพเสียงผู้คนที่ไปคอยต้อนรับขวัญต่างสำแดงอาการปิติปรีดาต่างกรูกันเข้าไปหาจนเจ้าหน้าที่ต้องคอยกันไม่ให้กลุ่มคนเข้าถึงตัวเพื่อป้องกันเหตุร้ายซ้ำซ้อนบรรดาสื่อมวลชนรีบบันทึกภาพกันจ้าละวันนุชนาถพระคุ้มอยู่น้ำมนต์กาดำพร้อมกาดคุ้มกันปรีเข้าไปหาเก่งวอลโว่ปราดเข้าเทียบประตูเก่งด้านหลังทั้งสองบานเปิดกว้างผู้ใหญ่เปลวยืนโบกมือให้แก่ชาวบ้านที่มาคอยต้อนรับด้วยใบหน้าสดชื่นไปรอบๆตัวก่อนก้าวขึ้นรถเก่งคันงามท่ามกลางบริวารอารักขาเข้มแข็งครู่หนึ่งโชเฟอร์จึงเคลื่อนรถพร้อมกดสัญญาณแต่คอทางเสียงสนั่นกว่าจะเคลื่อนออกสู่ถนนใหญ่ได้อย่างทุลักทุเลเที่ยงตรงนักคฤหาสีแดงของนายสุรศักดิ์เจียประสิทธิผลหรือเสียเล็กขณะนี้แลสงบเงียบบริเวณรอบๆตึกหลังงามมีชายชะกัน 4-5 นายเตร่เตร่ไปมาบนตัวตึกยังห้องทำงานโปรโมเตอร์หมวยมีชาย3คนนั่งสนทนากันเรื่องเหมืองแร่ที่ถูกคำสั่งปิดชั่วคราวเพื่อหาทางเปิดดำเนินการให้ได้ตามปกติ
แต่ก็ติดขัดด้านคู่กรณีอันได้แก่นายเปลวพระคุ้มอยู่ซึ่งได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ที่ไม่อาจร่วมงานกันได้กระทั่งเจ้าของหุ่นล่ำสันผิวขาวนามเสียเล็กกล่าวสรุปกับสองชายชะกันคนสนิทของบิดานามเลี้ยงและวิทย์ด้วยท่าทีขึงขังมีทางเลือกอยู่2ทางที่เราสามารถทำเรื่องร้องเรียนขอเปิดเหมืองดำเนินการได้คือเข้าไปขอความร่วมมือผู้ใหญ่เปลวให้ร่วมกันยื่นคำร้องส่งไปทางกระทรวงหรือไม่ก็กำจัดผู้ใหญ่เปลวให้พ้นทางโดยเร็วที่สุดสำหรับทางแรกเราจะต้องทำเป็นญาติดีกับมันเหมือนเช่นที่คุณพ่อทำมาแต่เดิมซึ่งผมต้องฝืนความรู้สึกตัวเองแล้วก็ไม่อยากทำเท่าไหร่นักเพราะเชื่อว่าฝ่ายมันอาจมีข้อแม้หลายประการส่วนทางสุดท้ายก็คือกำจัดมันให้พ้นทางซึ่งนั่นเราต้องอาศัยมือท่านรองวงเวทแต่ท่านก็เรียกค่าตอบแทนสูงเหลือเกินหนุ่มชะกันผมหยิกฝูสอดคำทันควันท่านเรียกเท่าไหร่ครับ7ล้านท่วนเลี้ยงว่าสูงไหมล่ะก็สูงเอาการครับเสียถ้าต้องเสียขนาดนั้นพวกผมทำกันเองไม่ดีกว่าหรอครับทายาทอดีตเจ้าพ่อบ้านฉางนิ่งตรองทำให้บรรยากาศภายในห้องทำงานเงียบกริบอึดใจหนุ่มชะกันร่างสูงกำยำผิวคล้ำหรือวิทย์ซึ่งนั่งคู่กับเลี้ยงเสนอความเห็นบ้างเสียไม่ลองเสนอราคาต่ำกว่านั้นดูล่ะครับสัก5ล้านผมว่าเหมาะนะครับจบคำมือดีเจ้าพ่อบ้านฉางสัญญาณกลิ่นโทรศัพท์และรัวขึ้นเสียหนุ่มทำคิ้วย่นแล้วกล่าวลอยๆคงเป็นข่าวดีจากเรือนจำจากนั้นก็คว้าโทรศัพท์บนโต๊ะเบื้องหน้าขึ้นระบุนามผมเสียเล็กครับต้นสายแจ้งนามเสียงรัวผมพัสดีแสวงมีข่าวบอกเสียครับเสียหนุ่มยิ้มกลิ่มเป็นไงเรียบร้อยไหมมันไม่ตายทันทีครับตอนนี้ถูกส่งตัวไปรักษานอกคุกแล้วครับตายฮาเซนุ่มอุทานหน้าสลดวูบสักต่อเสียงดังคุณได้ใครลงมือลูกน้องผมครับไอ้นั่นทนทายาทแทง2แผลที่เดียวเลยนะครับจับตัวคนแทงได้หรือเปล่าตอนนี้กำลังสืบหาตัวยังจับไม่ได้ครับยุ่งแล้วสิเสร็จจะให้ทำไงดีครับต้นสายขอความเห็นเสียงตื่นเสียหนุ่มขมวดคิ้วมุ่นแล้วถามห้วนๆคุณแสวงบอกมันหรือเปล่าว่าผมสั่งเปล่าครับไม่ได้มีพูดอะไรพาดพิงถึงเสียเลยครับแล้วถ้าเขาสืบรู้ว่าเป็นมันคุณอาจถูกซัดทอดนะครับเรื่องนี้ผมก็ร้อนใจอยู่อยากปรึกษาเสียเพื่อหาทางแก้ไขครับเซนุ่มบดกรามตัวเองจนเป็นสันนูนตาวาวกรอกคำเสริมคุณแสวงคงมาหาผมที่นี่ไม่ได้หรอกต้นสายลนลานบอกให้ผมไปพบเสียที่ไหนก็ได้ครับช่วยผมด้วยเถอะครับโปรโมเตอร์ดังเหลือบตามองสองสมุนแฝงเล่วาวามยิ้มเหี้ยมก่อนจะต่อคำเสียงนุ่มเอางี้ก็แล้วกัน3ทุ่มคืนนี้คุณแสวงไปรอผมที่ร้านอาหารบัวคลี่ที่ปากน้ำประแสได้ไหมผมจะส่งลูกน้องไปรับได้ครับขอบพระคุณเสียมากครับงั้นแค่นี้นะหลังวางหูโทรศัพท์คืนแทนเสียหนุ่มหลุดคำบอกอารมณ์ฉุนเฉียวกับสองหนุ่มเบื้องหน้าเสียงดังไอ้บ้าพัสดีนั้นทำงานพลาดจนได้หนุ่มร่างใหญ่ผมหยิกฟูถามนอบน้อมเรื่องเก็บไปโชดเหรอครับใช่แล้วมันก็ไม่ตายไอ้คนแทงจะต้องถูกจับได้จนได้แล้วเมื่อมันจับคนแทงได้มันก็ต้องซัดทอดไอ้พัสดีนั่นแล้วคิดหรือว่าไอ้ห่านั้นจะไม่ซัดทอดถึงผมไอ้บ้าเอ้ยระยำที่สุดเรียกสำแดงคำอาทรเสียจะจัดการยังไงดีครับเสียหนุ่มไม่ตอบทันทีมือหนึ่งดึงลิ้นชักโต๊ะทำงานออกหยิบแบงค์สีม่วงปึกหนึ่งวางลงเบื้องหน้าสองสมุนก่อนจะกล่าวเสียงเข้มเลี้ยงกับวิทย์เอาเงิน 50,000 นี้ไปใช้แล้วขับรถไปรับตัวมันที่ร้านอาหารบัวคลี่ที่ประแส 3 ทุ่มคืนนี้จากนั้นก็ฝังมันในทะเลซะครับทั้งคู่รับคำเกือบพร้อมกันใหญ่พลาดล่ะรับรองครับเลี้ยงยืนยันหนักแน่นปากน้ำประแสเวลาเพิ่งจะ2ทุ่มแต่ทว่าภายในร้านอาหารบัวคลีขนาด2คูหาซึ่งเป็นร้านขายอาหารทะเลชื่อดังบัดนี้มีผู้ใช้บริการเกือบทุกโต๊ะเริ่มเปิดไฟสีวุบวับเป็นสัญญาณเตือนลูกค้าอีกไม่ช้านักร้องนักดนตรีจะเริ่มมโหรีขับกล่อมบรรดาชาวเรือและเหล่าทหารเรือที่เข้าไปดื่มกินกันเป็นส่วนใหญ่แล้วที่โต๊ะอันตั้งอยู่เกือบหน้าสุดทางเข้าร้านนั่งไว้ด้วยหนุ่มชะกัน5นายที่ดื่มกินกันอย่างสงบและการสนทนาเรื่องหนักๆเกี่ยวกับความเป็นความตายต่างเบนความสนใจไปยังเวทีวงดนตรีที่เหล่านักดนตรีกำลังเทียบเสียงเครื่องดนตรีของตนเองกับเครื่องเสียงอยู่บรรดานักร้องสาวหลายนางแยกย้ายกันไปนั่งคุยกับแขกประจำขอตัวจากแขกกลับไปนั่งยังโต๊ะของพวกเธอหน้าเวทีบางประทินโฉมบางคัดหาโน้ตส่งมอบให้นักดนตรีเล่นตามคิวนักร้องสาวผิวขาวหุ่นเพรียวใบหน้าคมเข้มในชุดยีนดูเหมือนมาล่าช้ากว่าเพื่อนก้าวฉับๆผ่านโต๊ะห้าหนุ่มได้ถูกหนุ่มหนึ่งคว้าแขนไว้ถึงกับชะงักเท้ากึกหันไปมองพร้อมอุทานเสียงใสก่อนจะกล่าวด้วยทีท่าสนิทสนมอุ๊ยจากเกียรตินั่นเองนึกว่าใครหายหน้าไปซะนาน